นี่นะคะตื่นเช้ามาต้องกระดกน้ำธรรมดาแบบนี้นะคะให้ได้หนึ่งขวดเล็กหรือครึ่งขวดใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำนะคะก่อนที่จะเริ่มกระดกน้ำมะกรูดครึ่งขวดนะคะแล้วก็ไปทำอาหารเช้ากันเลยดูจุ๊บจุ๊บดูนิดนึงก่อนนะโอเคนิดนึงก่อนไปทานข้าวฝึกเลยนะฝึกตั้งแต่เด็กๆ เลยตื่นนอนปุ๊บดูดน้ำปั๊บเออเก่งมากค่ะโอเคจากนั้นก็เปิดตู้เย็นนะคะแล้วก็กระดกน้ำมะกรูดนะคะครึ่งขวดนี่นี่คือภารกิจตอนเช้าทุกวันเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะเขย่าก่อนนะลูกอย่ากวนครึ่งขวดค่ะแม่ขอกระดกกันนะจ๊ะสะใจครึ่งขวดอีกครึ่งขวดก็เดี๋ยวไว้ทานตอนเย็นนะคะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนน้องเอาด้วยเหรอน้องเอาหนึ่งขวดด้วยเหรอยังเด็กยังไม่ต้องนะจ๊ะโอเคอ่ะไปเก็บไปเก็บในตู้เย็นนะเก่งมากกระดกเลยค่ะกระดกออกมาแล้วก็ได้ตัวอ่อนสวยๆแบบน้องไง